น้ำมันร้อนเข้าที่แล้วเราก็จะเทไข่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาหลิวจะมาทำไข่เจียวเต้าหู้หมูสับเราจะมีวัตถุดิบไข่ไก่เต้าหู้หมูสับและน้ำมันเพิ่มส่วนซอสปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมพริกไทยป่นและผงรสดีงั้นเราจะมาตอกไข่กันเลยนะคะก็จะมาใส่หมูสับนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เต้าหู้นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่พริกไทยป่นใส่ผงรสดีประมาณปลายช้อนชานะคะต่อไปเราก็จะมาเทน้ำมันนะคะน้ำมันร้อนเข้าที่แล้วเราก็จะเทไข่นะคะพร้อมเสิร์ฟกลิ่นน่าทานมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวอาหลิวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าอาหลิวจะเจอกับอาหลิวแล้วนะคะบ๊ายบาย